ผมขึ้นมาปลายครั้งแรกเห็นป้ายร้านนี้บอกอร่อยที่สุดในโลกหากินยากนะครับไม่มีมีที่นี่ทีเดียวร้านนี้แม่งขี้โม้ชิบหายเลยลุงจ่าเป็นพี่ชายคนหนึ่งที่ผมเคารพรักมากแม่ร้านเล็กๆอำเภอปายไกลปืนเที่ยงแต่ได้วงใน User Choice ด้วยนะครับสวัสดีครับ CEO ข้างทาง EP นี้นะฮะเราอยู่กันที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ร้านลาบอร่อยที่สุดในโลกหรือว่าลาบหน้าค่ายหรือร้านลาบป้าบัวส้อยร้านนี้เป็นร้านที่ผมขึ้นมาปลายครั้งแรกเห็นป้ายร้านนี้บอกร้านนี้แม่งขี้โม้ชิบหายเลยอร่อยที่สุดในโลกจริงๆแกไม่ใช่จ่าแล้วนะแกเป็นหมวดแล้วนะแต่พี่ยังไม่อัพยศให้แกทำไมถึงอร่อยที่สุดในโลกเพราะผมเป็นคนชอบกินอาหารประเภทนี้กินมาหมดแล้วเสร็จแล้วเราก็มาปรับปรุงของตัวเองให้มันถูกปากของเราครับลูกค้ามากินแล้วก็ติดใจร้านนี้นะเมื่อก่อนจะอยู่ริมถนนหน้าค่ายใช่พอลุงจ่าแกเออร์ลี่เขาเรียกเออร์ลี่รีไทร์ใช่ไหมพอไม่ใช่ทหารเขาจะไม่ให้เช่าแกก็เลยต้องย้ายเขามาอยู่ลึกมากแต่ลูกค้าก็ตามมาใช่เพราะว่าคุณภาพถูกต้องครับชิมเลยมานี่ลาบเหนือลาบเนื้อครับลาบเนื้อลาบเนื้อเนื้อดิบใช้มือลาบเท่านั้นนะครับสับว่างั้นเหรอสับเท่านั้นเท่านั้นครับมะแขวนดองครับเผื่อใครไม่รู้จักเป็นอาหารทางเหนือรสชาติจะคล้ายๆกับมาล่าแล้วกินอย่างเนี้ยผักไผ่อ่ะสุดยอดนี่อะไรนี่อะไรอันนี้เป็นเม็ดตะไคร้ป่าเม็ดตะไคร้ป่าเขาเรียกเม็ดตะไคร้ต้นอยู่ในป่าแล้วมีหอมเหมือนตะไคร้หากินยากนะครับไม่มีมีที่นี่ที่เดียวเดี๋ยวก็อร่อยที่สุดในโลกเดี๋ยวก็มีที่นี่ที่เดียวจริงๆครับไม่มีโอเคโอเคที่ร้านผมแล้วถ้าผมเจอที่อื่นน่ะรับรองไม่มีแน่นอนโอเคเม็ดตะไคร้ป่าไม่มีครับมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นแต่เม็ดตะไคร้นี่อาจจะมีอยู่วันนี้เปิดเล่ายังยังเลยครับนะเอาไหมตั้งหน่อยยังฮะยังอาการร้อนลุงจ่าเปิดมากี่ปีแล้ว20ปีเข้ามาได้ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณขึ้นปลายมาในช่วงเทศกาลนะแน่นต้องต่อคิวถูกต้องครับคนเชียงใหม่รู้จักหมดเด็กเสิร์ฟ300กว่าคนครับไอ้2เดินเสิร์ฟอยู่คนเดียวไม่ต้องเล่าก็ได้อันนี้เด็ดผมชอบมากเอ็นแก้วน้ำพริกไก่หลายประเทศแล้วครับเหรอใช่ไปต่างต่างประเทศเยอะมากแล้วมันไม่เสียเหรอลุงจ๋าไม่เสียครับผมทำยังไงอ่ะแช่แข็งเพราะมันแข็งตัวครับมันเป็นของสดสวีทโคตรอร่อย2ตัวนี้เด็ดอันนี้อันนี้ก็แคบหมูก็ทำเองครับแคบหมูน้อยใช่ต้องหมักก่อนทอดนะครับมันจะมีรสชาติอยู่ในตัวอันนี้เป็นกระดูกหมูครับที่คนมากินเขาบอกว่ามันหอมมะนาวก็ใช้มะนาวแป้นเท่านั้นแพงยังไงแล้วก็ใช้แล้วก็ผักนี่นะฮะผักเครื่องเคียงเนี่ยปลอดสารพิษถูกต้องครับปลูกเองหลังร้านเนี่ยสะอาดไม่มีสารเคมีฮะแต่เวลาขี้เมาเดินไปก็ฉี่ใส่มันก็จะเจริญเติบโตหน่อย ไม่ใช่ ให้พี่เดินสะดวกเถอะอร่อยกระเทียมต้องกระเทียมปลายครับกระเทียมที่มีคุณภาพมากใช่เพราะว่ากระเทียมที่อร่อยที่สุดในโลกต้องกระเทียมปลายต้องเลยครับผมคนปลายปลูกกระเทียมเยอะอร่อยเดี๋ยวอย่างนี้ฮะแป้งนมปลาตลาดแป้งนมมันมีอีกมือเจอที่นี่เลยนะใช่แป้งนมแป้งนมทอดเป็นของหมูหรือเนื้อหมูครับผมหมูปกติเราจะต้องสั่งแป้งนมทอดแต่แป้งนมขัดตลาดขัดตลาดครับเพราะว่าหมูเถื่อนโดนจับเพราะฉะนั้นสรุปตีความได้ว่าร้านลุงจ่าขายแต่นมหมูเถื่อนหมูเถื่อน อันนี้เป็นลาบหมูสุกลาบหมูสุกหมูกินดิบไม่ได้นะแต่เนื้อกินได้อันนี้เสือร้องไห้เสือออสครับเสือนำเข้าเนื้อนำเข้าด้วยมันนุ่มครับร้านอยู่ในป่าต้องผ่านโค้งมา700กว่าโค้งถูกต้องครับขายเนื้อย่างออสเตรเลียจานเท่าไหร่จานละ100เองครับผมจานละ100ถูกที่สุดแล้วครับกูว่าเนื้อเถื่อนชัวร์ราคาอันนี้อร่อยครับเพราะเป็นว่าถ้าคุณมาปายคุณต้องแวะมาร้านนี้ถามใครก็ได้ในปายร้านลาบอร่อยที่สุดในโลกตอนนี้อยู่ที่ตาล7ต้นถูกต้องวังปลาตาล7ต้นลุงจ่าเป็นพี่ชายคนหนึ่งที่ผมเคารพรักมากตอนที่ผมแบบส
โซซัสโซเซมาไปใหม่ๆนั่งกินเบียร์ร้องไห้อะแกตอนนั้นยังอ่อนแออยู่ฝากด้วยครับร้านลาบอร่อยที่สุดในโลกอำเภอปายแม่ฮ่องสอนครับสวัสดีครับถ้าให้ไปก็มีคนกินแหละอย่าดองคุณจะมีล้มไม่รู้โดโดไม่รู้ล้มนารีรำพึงรู้เลยใครใช้รู้เลยอันนี้ได้มาโดยที่เขาส่งมาให้นะวงในส่งมาให้ต้องมีคนกดถึง25ล้านวิวนะครับนี่นะวงในเขาส่งมาให้ร้านนี้นะฮะการันตีว่าเป็นลาบอร่อยที่สุดในโลกจริงเขาบอกว่าจะต้องมีรีวิวของสมาชิกมากกว่า25ล้านคนนะครับลอตเตอรี่พลัสมีรางวัลที่1ทุกงวด